ำได้ไหมพี่บอกมันเป็นกี่ตังค์ผมไม่รู้ครับเอาไม่ได้ไปหารอเวเลยไปนู่นแล้วเขาโทรมาแล้วเขาบอกว่าบัญชีผมกู้เงินบัญชีเขาก็เลยบอกให้ผมไม่แบ่งเงินยิ่งถ้าเป็นประเด็นนี้ก็ไปคุยกับร้อยเวรได้ที่รู้แจ้งร้อยเวรมันจะได้จบไปไม่เป็นไรครับผมก็ทำงานต่อต้านอยู่แล้วก็เดี๋ยวแต่วันนี้ต้องไปด้วยกันก่อนพี่ไปได้ปัญหาไปแต่พี่ก็ยอดไม่เยอะมั้งไม่มีไรพี่เดี๋ยวผมไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวผมอ่านผ่านหมายตามระเบียบของทางว่าครับก็อันนี้ผมร้อยเวรคนละหน้าผมดานครับจะสืบนครดานนะครับมีหมายจับมานะครับเหมือนจับฝ่ายจังหวัดขอนแก่นนะที่65ครับ2563นะครับออกโดยสารขอนแก่นนะครับก็คือข้อหาช่อโกงและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์หนึ่งเท็จโดยประการที่น่าจะกระทบหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนคือข้อหาขอไปง่ายคือพรบคอมพิวเตอร์ผมเจ๊งพลังงานนั้นได้พี่ไม่ได้นะที่ชื่อทัศนันผมพี่เคยโดนจับหมายนี้มาก่อนไหมพี่เดี๋ยวแบบอันนี้ตามระเบียบของพี่เดี๋ยวผมแจ้งให้เป็นความไม่เคยครับตัวไม่เคยโดนเนาะผมแจ้งสิทธิ์ที่พี่ก่อนใช่ก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมโยนไปเอาแต่งนะไปจดทะเบียนไงแล้วผมไม่รู้แล้วผมก็เสียบบัตรที่คุณแจ้งความแล้วก็แจ้งผมว่าคุณมีคดีที่ขอนแก่นนะแต่ว่าผมอธิบายเขาเรียบร้อยหมดแล้วเขาก็บอกว่าคดีมันยังไม่จบเลยเรียบร้อยก็ยังไม่จบเลยพี่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็คือเดี๋ยวไปถึงไปร้อยเวรก็จริงๆอาจจะจบแล้วก็ได้แต่พี่ก็ตะคุยร้อยเวรให้เรียบร้อยถ้าตกลงกันได้ก็กลับบ้านก็ไปถามว่าแต่ขากลับไม่ได้มาส่งนะพี่